มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโน้ตอุดมเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังดราม่าจากที่กลายเป็นกระแสดราม่าอย่างหนักหน่วงในโลกออนไลน์หลังจาก Netflix ฉายเดี่ยว Special Super Soft Power ของโน้ตอุดมแต้พาณิชย์หลักๆที่โดนดราม่าเรื่องแรกก็คือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะเชิงเหน็บแนมกับประโยคที่พูดว่าทำเป็นอยากพอเพียงอยากปลูกผักแต่เราไม่ได้เป็นจริงๆเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเราไปเห่อเป็นตามอินฟลูเอนเซอร์แต่จริงๆมันพอครีมกันแดดหลายตลบแล้วก็ไปถ่ายภาพเกี่ยวข้าวลง IG แล้วก็ไปห้องแอร์คนที่ปลูกจริงๆคือชาวไร่ชาวนาทั้งนั้นอย่าดัดจริตซึ่งประโยคนี้กลายเป็นกระแสดราม่าทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะมีทั้งที่บอกว่าสมัยนี้เล่นมุกตลกยากมากแต่เรื่องไหนก็ไม่ได้เล่นเรื่องไหนก็มีดราม่ามันเป็นมุกตลกเข้าใจว่ามันไม่ตลกสำหรับบางคนแต่จะเครียดกันไปทำไมหรืออีกเสียงที่ไม่เห็นด้วยบอกว่านี่มันยุคไหนแล้วยังคิดว่าพอเพียงคือการทำไร่ทำนาอยู่อีกหรอพอไม่พอมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนมันไม่เท่ากันยังมีเรื่องความคิดที่แตกต่างกันอีกความคิดของคนรุ่นเก่าประโยคที่พูดว่าคนรุ่นใหม่เก่งกว่าเราทุกมิติสมัยนี้ทุกอย่างอยู่บนอินเทอร์เน็ตผมไม่มีอะไรกล้าไปบอกว่าคนรุ่นใหม่หรอกคนรุ่นเก่าเนี่ยสิ่งที่มึงทำได้อย่างเดียวคือมึงช่วยทำตัวน่ารักน่ารักหน่อยให้เด็กมันยังไหวพอในเรื่องนี้ถูกพูดถึงหลากหลายความคิดเห็นเช่นทำตัวให้น่านับถือหน่อยพวกอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่อย่าลืมน้ำร้อนสมัยนี้กับสมัยนั้นมันร้อนคนละดับกันผู้ใหญ่มีทั้งนิสัยดีและไม่ดีเด็กก็มีทั้งนิสัยดีและไม่ดีเหมือนกันเหมารวมว่าผู้ใหญ่มีความคิดที่ผิดก็ไม่ได้ยุคสมัยเปลี่ยนความชุดความคิดก็เปลี่ยนไปอนาคตก็มีคนรุ่นใหม่กว่าเรามีชุดความคิดใหม่ๆและอีกช่วงนึงหยิบยกทำนองเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะนำมาแปลงเนื้อร้องใหม่ที่มีเนื้อหาใจความแซะการเมืองไทยช่วงหาเสียงเลือกตั้ง Welcome to Thailand คนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะแต่ก็มีจุดๆๆนะคะแต่มีจุดๆๆนะคะเปิดสวิตช์กกน.คนไทยมีกินมีใช้แล้วเลิกต่อจุดๆๆไปพร้อมกันค่ะและก็เช่นเคยถึงคนชอบใจและคนไม่ชอบก็ถูกดราม่าทันทีนะคะเพราะว่าเชื่อมโยงกับคำพูดของอุ๊งอิ๊งช่วงที่หาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่เคยพูดไว้ว่าปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์สามป.คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันล่าสุดนะคะโน้ตอุดมเคลื่อนไหวผ่านทางเดี่ยวระบุว่าทนกระแสกดดันไม่ไหวโน้ตอุดมบุกสำนักงานใหญ่ตัดสินใจคืนจานและกล่องไม่ดูเดี่ยวมันแล้วพอกันทีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ